สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดร.อานนท์เตือนสติกกต.รีบฟันพิธากับก้าวไกลหากยื้อเอาไว้อาจจะต้องติดคุกตอนแก่เนื้อหาใจความนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาอาจารย์อานนท์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพิธากับพรรคก้าวไกลทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดี๋ยวก็จะต้องมีคนไปร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองมาตรา92หรือไม่ถ้าหากว่ากกต.ไม่ยอมร้องศาลรัฐธรรมนูญตามหน้าที่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนไปฟ้องว่ากกต.เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157ที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางก็ได้นะครับมีดเนี่ยกำลังจ่อคอหอยกกต.อยู่แล้วถึงกกต.จะไม่รักชาติแต่กกต.ก็ควรจะรักตัวกลัวตายตอนแก่ในคุกนะครับเร่งปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วนะครับยุบพรรคก้าวไกลอีกไม่นานและแผ่นดินที่งดงามเนี่ยจะคืนกลับมานะครับ